สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับและในคลิปนี้สาเหตุที่ผมยืนขึ้นนั้นก็เป็นเพราะว่าผมนั้นมีสปอนเซอร์จากโฮมฟลายนั่นเองนะครับแล้วก็มีกาแฟจากหญิงสาวปริศนานั่นเองนะฮะอะไรเธอจะกินหมดอีกอ้าวมันโชว์มีประสบการณ์เฉยสำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เชื่อว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยน่าจะทราบข่าวกันแล้วนะครับกับการทำผลงานอันสุดยอดของเลบรอนเจมส์ครับกับ56คะแนนนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเลเกอร์หรือไม่เป็นแฟนเลเกอร์จะเป็นแฟนเลบรอนหรือว่าจะเป็นเฮเตอร์เลบรอนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าในการเล่นวันนี้ของเลบรอนเจมส์เนี่ยมันระดับท็อปเลเวลจริงๆครับเพราะว่าถ้าว่าเราดูตามสถิตินะครับเลบรอนเจมส์อายุ37แล้วนะครับแต่สามารถทำแต้มได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์แล้วล่ะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เลบรอนเจมส์พูดไว้ว่าเขาเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถพาทีมเข้าสู่รอบเลบรอนเจมส์ยังคงสามารถทำได้อยู่แต่ถึงแม้ว่าเลบรอนเจมส์จะสามารถทำได้ถึง56คะแนนนะครับแต่ก็ยังมีข้อกังขาอยู่นะที่เขามาพูดกันว่าเอ้ยโกลเด้นสเตทวอริเออร์ตอนนี้มันไม่มีเดมอนกรีนมันไม่มีตัวป้องกันวงในมันยวบตอนนี้ใครก็สามารถทำแต้มได้ง่ายๆดูสิขนาดรัสเซลเวสบุกเนี่ยยังทำได้ถึง20แต้มแถมมีฟิลโกประมาณ 50% อีกโอ้โหนั่นแหละครับมันเป็นการยามเกียร์กันชัดๆแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับทางด้านของเลบรอนเจมส์ก็บอกว่าไม่สนใจครับแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เขาชื่นชอบมากอีกด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้1วันก่อนที่จะมีการแข่งขันกับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์เนี่ยทางหน้าของเลบรอนเจมส์ครับมันไม่ใช่เลบรอนเจมส์ออกมาพูดเมื่อวานนะคือมันเป็นรายการที่ถูกถ่ายออกมาเป็นรายการที่ชื่อว่าอะไรนะInterrupted เหรออันนี้ผมไม่แน่ใจชื่อรายการนะจำไม่ได้แต่เป็นรายการเหมือนกับว่าเอาคนมานั่งคุยเหมือนในร้านตัดผมเวลาไปร้านตัดผมใช่ไหมมันก็ต้องรอคิวนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ในร้านตัดผมเนี่ยเขาชอบมีท็อปิกคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราก็คงไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรแบบนั้นนะครับก็คือรีบตัดรีบไปครับเดี๋ยวตัดไม่ทันผมยาวเกินไปรอดอแม่งก็ถูกวิดพื้นฟรีอีกซึ่งในรายการนะครับตัวเลบรอนเจมส์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทุกครั้งนะครับก่อนที่เขาจะทำการแข่งขันตอนที่เขาวอร์มอยู่ใช่ไหมประมาณ20นาทีเนี่ยเวลาที่เขาลงไปวอร์มเนี่ยเขาจะมองหาครับไหนเฮเตอร์เลบรอนอยู่ไหนคือดูก่อนว่าบักนี่แม่งรอมาโหกูแน่ๆแล้วก็เพื่อที่จะเป็นฟิวครับก็คือเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้คืนนี้น่ะเราจะต้องโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเพื่อที่จะอัดหน้าใส่มันว่าเป็นยังไงล่ะเลบรอนเฮเตอร์อย่างนั้นเหรอแกเจอฉันแน่นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับพอมาในวันนี้เนี่ยเลเกอร์เจอโกลเด้นสเตทวอริเออร์เลบรอนเฮเตอร์ลืมเพราะว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์กับเลบรอนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนของแสลงที่ไม่ค่อยชอบหน้ากันอยู่แล้วครับอันนี้ย้อนไปแบบ 4-5 ปีก่อนเนาะมาสมัยนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่เชื่อว่ามันก็ยังคงมีคนที่อคติอยู่รู้สึกว่าไม่ชอบแบบว่าถ้ากูเป็นแฟนโกลเด้นสเตทวอริเออร์กูจะต้องไม่ชอบมึงเลบรอนเจมส์มันต้องมีคนอย่างนั้นอยู่อย่างแน่เลยนั่นแหละครับโอ้โหเลบรอนเจมส์หันไปชี้ไปชี้ไปเฮเตอร์เลบรอน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 ไม่ได้ดูบ้าแต่ว่าก็เชียร์ตามกระแสนะบ้างเข้าไปอีกตรงนี้นี่แหละครับเขาก็เลยแซวๆกันนะครับว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เลบรอนในวันนี้เนี่ยสามารถทำได้ถึง56คะแนนนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกไปครับทำได้56คะแนนของเลบรอนเจมส์ในวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสบายใจคือตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่าโอเคเกมในวันนี้ชนะก็จริงแต่ถ้าหากมองในระยะยาวเนี่ยตัวเลบรอนเจมส์ก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ตลอดนะครับและเอาจริงๆครับรูปเกมในตอนท้ายเนี่ยคือมันไม่ได้ดูดีเลยนะครับรัสเซลเลี้ยงอยู่ทำบอลหลุดมือใส่หน้าเคลย์ทอมสันแล้วก็เสียเทิร์นโอเวอร์ไปโวยวายกรรมการว่าเฮ้ยผมโดนตีศอกนะแต่พอดูรีเพย์คือไม่โดนเหี้ยอะไรเลยคือนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับคือดีใจนะที่ชนะแต่ถ้ามองภาพรวมคือทีมก็ไม่ได้ฟอร์มดีขนาดนั้นแล้วทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์เองในวันนี้ก็ไม่ได้เล่นดีนะครับเคลย์ทอมสันเองยิงไม่ค่อยลงเลยซึ่งถ้าหากว่าเคลย์ทอมสันเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองหรือถ้าสมมติว่าไปเจอทีมอื่นที่เขาเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเนี่ยในวันนี้เลเกอร์อาจจะแพ้ซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยยังมีสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าโกลเด้นสเตทวอริเออร์ไม่มีเดมอนกรีนและถ้าหากว่าเราดูเปอร์เซ็นต์ค่าเรทในการป้องกันนะครับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ครับก่อนหน้านี้ตอนที่ยังมีเดมอนกรีนอยู่กับทีมนะครับพวกเขาเป็นทีมที่ป้องกันอันดับหนึ่งของลีกเลยครับคือเสียแต้มให้กับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 102.2 แต้มเท่านั้นแต่ตอนนี้ที่ไม่มีเดมอนกรีนอยู่ครับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์มีค่าเฉลี่ยในการเสียแต้มใน100 possession หรือ100การครอบครองบอลเนี่ยอยู่ที่115แต้มซึ่งนั่นหมายความว่าก็เป็นอย่างที่มีคนแซะอยู่ก่อนหน้านี้ครับว่าที่เลบรอนทำแต้มได้ขนาดนี้เพราะว่าการป้องกันของวอริเออร์น่ะมันห่วยข้ามไปยังไงมันก็ได้แต้มนั่นแหละฮะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยยังเป็นชัยชนะที่แบบว่ายังดูมีข้อกังขาอยู่ในใจครับทั้งเรื่องของการป้องกันของวอริเออร์แล้วก็เรื่องของอนาคตของเลเกอร์ที่เลบรอนเจมส์ถ้าพูดกันตามตรงก็ไม่สามารถทำ50แต้มได้ติดๆจนพาทีมเข้ารอบเพลย์ออฟได้นะแล้วถ้าหากว่าเราดูในตารางณตอนนี้นะครับทีมเลเกอร์เองก็ยังมีส่วนต่างกับทีมเอลเอคริปเปอร์ที่อยู่อันดับ8เนี่ย
อยู่ถึง5เกมนะครับนั่นหมายความว่าจะให้เลบรอนเล่นแบบนี้อีก5เกมเนี่ยมันก็คงไม่ไหวครับต้องให้คนอื่นเนี่ยสเต็ปอัพขึ้นมาด้วยแต่ว่าตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าเราไปดูตามสถิตินะครับอันนี้ถ้าหากว่าตัดเรื่องของปัจจัยของทีมออกไปนะยังไงซาฟอร์มของเลบรอนเจมส์ก็ยังสุดยอดอยู่ดีครับกับการทำได้ถึง50คะแนนซึ่งเลบรอนเจมส์ครับเป็นผู้เล่นคนแรกของประวัติศาสตร์ NBA เลยนะครับที่สามารถทำได้ถึง50แต้มในช่วงอายุก่อน20แล้วก็หลัง35ก็ยังทำได้อยู่ก็คือแบบช่วงวัยรุ่นน่ะช่วงแบบยังเหม่อยอยู่ก็แบบว่าเออทำแต้มกว่า50แต้มให้กับทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์พอหลังจาก35ก็มาเออทำแต้มให้กับ50แต้มให้กับทีม LA Lakers นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ตอนนี้มันมีการพูดคุยกันว่าเลบรอนเจมส์ยืนระยะได้แบบเนี้ยเหนือกว่าไมเคิลจอร์แดนแน่นอนว่าอย่างนี้นะว่ากันอย่างนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรก็ไปดูกันเอาเองกันละกันนะแต่โดยส่วนตัวผมอะผมก็คิดว่าเหนือกว่ามึงอยากได้คำตอบแบบนี้ใช่ไหมมึงอยากได้คำตอบแบบนี้ใช่ไหมและสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับตัวเลบรอนเจมส์ออกมาเปิดเผยกับนักข่าวนะครับว่าพอหลังจากที่จบเกมลงแล้วเนี่ยเพื่อนๆภายในทีมเนี่ยก็เดินเข้ามาแสดงความดีใจนะครับแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงกับการทำ56คะแนนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวเลบรอนเจมส์ก็เปิดเผยนะครับว่าเขาบอกว่า I don't give a damn ก็คือฉันไม่สนใจหรอกกับการทำ50คะแนนที่ดีใจเนี่ยคือทีมชนะซะมากกว่าครับเพื่อเป็นการสื่อว่าเขาไม่สนใจนะว่าสถิติส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมันจะดีมากน้อยขนาดไหนสิ่งสำคัญคือเขามองถึงภาพรวมถึงส่วนรวมว่าทีมชนะเนี่ยมันก็โอเคหมดข่าวเลบรอนเจมส์แล้วนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเห็นทุกเพจแล้วล่ะนะผมก็เลยไม่อยากจะไปลงรายละเอียดอะไรมากยังมีอะไรให้พูดถึงอีกไหมเนี่ยอย่างรูปภาพนี้นะครับเลบรอนเจมส์คือผู้เล่นคนที่4ของประวัติศาสตร์ NBA ที่อายุอย่างน้อย37ปีที่สามารถทำได้50คะแนนและผมเชื่อว่าหลายเพจน่าจะเอาไปลงกันแล้วนะครับและเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้กันแล้วคือผมจะขอข้ามสคริปต์ข่าวที่ท่านผู้ชมคิดว่ารู้อยู่แล้วนะน่าจะเป็นข่าวดังอยู่แล้วอันนี้ต้องขออภัยถ้าสมมติว่าอยากให้ข้ามหรือไม่ให้ข้ามอยากให้พูดถึงไหมอะไรเงี้ยช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจะได้หาแนวทางได้คือเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะไม่ใช่มาอ่านข่าวอย่างเดียวถูกไหมเราต้องพยายามแบบเอนเตอร์เทนไม่ใช่เอนเตอร์เทนนี่หมายถึงว่าเอาความคิดเห็นมาบทวิเคราะห์เอาที่มันแบบว่าเราไม่ค่อยได้เห็นอยู่ตามหน้าเพจหรือตามข่าวที่เขียนเป็นโค้ดมาให้ได้ดูกันแบบนี้ซะมากกว่านะส่วนใครที่อยากได้ดูแบบที่เป็นแบบว่าตามบรรทัดเลยพูดตามบรรทัดเลยไปดูเพจอื่นครับ อันนี้ไม่ได้ไล่นะอันนี้พูดจริงๆคืออันนี้ผมอยากพูดความตั้งใจแล้วกันว่าอยากสร้างแบบว่ามุมมองอีกมุมมองนึงแล้วกันเพราะว่าแบบไม่อยากรายงานข่าวแบบว่าตรงๆนะสร้างความหลากหลายให้กับระบบนิเวศของวงการบาสเกตบอล NBA ไทยก็แล้วกันนะครับบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วพี่แค่ขี้เกียจอ่านตรงๆหรือเปล่าพี่ก็เลยมาหาปั่นเอานี่มันรู้เยอะมาดูอีกข่าวนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นคือเรื่องของไซออนวิลเลมสันครับดรัฟอันดับ1ที่จะกลายเป็นเลบรอนเจมส์ในอนาคตแต่ว่าก็มีแต่เจ็บไม่ได้ลงเล่นสักทีนะครับตอนนี้มีข่าวล่าสุดแล้วครับอุ๊ยเห็นไหมพอผมยืนขึ้นเนี่ยพอผมทำมืออย่างเงี้ยมันไม่ได้เคาะโต๊ะแล้วไงดีขึ้นนะไซออนวิลเลมสันครับจะสามารถกลับมาช่วยทีมนิวออร์ลีนส์เพลิแกนได้ในอาทิตย์หน้านะอันนี้ตามข่าวนะครับบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นแล้วซึ่งตรงนี้ก็มีคนมาแซวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้ลงเล่นตั้งนานแล้วแต่ว่าไซออนวิลเลมสันมัวแต่กินไงมันเลยอ้วนเกินมันเลยเจ็บไม่หายสักทีแต่ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตปูแฟกต์ใหม่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไซออนวิลเลมสันมีน้ำหนักที่ลดลงประมาณ30ปอนด์นะอันนี้คือจากข่าวที่รายงานมานะครับจริงๆไซออนวิลเลมสันมีความตั้งใจเยอะพอสมควรที่จะกลับลงมาเล่นมันก็เลยที่ผมต้องพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นหลายคอมเมนต์เนาะไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือว่าของต่างชาติเองก็ตามเขามักจะโทษไซออนวิลเลมสันว่าแบบแบบรวยแล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ตั้งใจเล่นอะไรเงี้ยไม่อยากกลับลงมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตั้งแต่ดราฟเข้ามาสู่ NBA นะครับตัวไซออนวิลเลมสันได้ลงเล่นเพียงแค่85เกมเท่านั้นครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของนิวออร์ลีนส์พิลิแกนเองก็อยู่อันดับ10นะครับแล้วก็มีส่วนต่างกับทีมเลเกอร์เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเพราะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าพิลิแกนชนะ1เกมแล้วเลเกอร์แพ้อีก1เกมนิวออร์ลีนส์พิลิแกนก็อยู่อันดับ9ก็ยังอยู่ในเพลย์อินก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบเพลย์ออฟอยู่ซึ่งถ้าหากว่าไซออนวิลเลมสันกลับเข้ามาช่วยทีมณตอนนี้ก็อาจจะทำให้เด้งขึ้นไปอยู่ที่อันดับ8ได้แต่ก็ยากอยู่เพราะว่ายังห่างกันเยอะพอสมควรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับเอลคิปเปอร์เมื่อกี้ลืมพูดไปเขามีการชมไทรอนลูนะว่าเป็นโค้ชที่ดีมากก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราย้อนไปประมาณ6ปีที่แล้วเนี่ยไทรอนลูก็จะโดนปลานามครับว่าแบบโอ้มึงเป็นโค้ชห่วยนู่นนี่นั่นอาศัยแต่เลบรอนเจมส์แต่มาในปีนี้ครับที่ LA Clippers เองไม่มีทั้งพอลจอร์จไม่มีทั้งคาวายไม่ได้มีบิ๊กสตาร์อะไรเลยครับแต่พวกเขาก็ยังสามารถที่จะกรีดกลายแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับ8ของตารางได้และตรงนี้ครับตัวไทรอนลูออกมาพูดเลยนะครับว่าพวกเขาที่เล่นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเขาทำเพื่อความสำเร็จของตัวเองจะสร้างเลกาซีของตัวเองไม่ได้เล่นเพื่อรอซูเปอร์สตาร์2คนอย่างคาวายหรือพอจอร์ดคือแบบเรามีความตั้งใจนะเราไม่ใช่เล่นรอสไตล์อย่างเดียวเราสามารถยืนของเราเองได้ด้วยลำแข้ง
โอ้มีข่าวนี้สำคัญครับท่านผู้ชมครับมันคือเรื่องราวของทีมชิคาโกบูลแล้วก็ทีมมิลกี้บัคส์ครับกับเดลริกโจนส์ JR นะครับที่ไปตบกะโหลกก็ไม่ใช่ตบกะโหลกหรอกไปเสียฟิงเกอร์ฟาวล์ให้กับเกรสันอเลนผู้เล่นที่ผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนรู้สึกมันไส้ไม่ชอบง่ายเพราะว่าชอบเล่นแรงแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเกรสันอาเลนเนี่ยก็คือผู้เล่นของทีมมิกกี้บัคส์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปทำเขาเรียกฟาวรุนแรงใส่ทางด้านของอเล็กคารุโซขวัญใจมหาชนนะครับทำให้อเล็กคารุโซเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับคือไม่ได้ลงเล่นมาจะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะว่าอเล็กคารุโซลงเล่นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะจากการที่โดนเฟรงเกนฟาวครั้งนั้นไปนะครับนั่นก็คือวันที่22มกราคมนั่นหมายความว่านี่เดือนกว่าแล้วนะที่อเล็กคารุโซบาดเจ็บนะตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นมาช่วยทีมเลยทั้งที่หลายต่อหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นฟอร์มของอเล็กคารุโซเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่มีพัฒนาการแบบนี้ครับบึ๊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 บว้าวการยืนขึ้นนี่มันดีจริงๆตรงนี้ก็ทำให้เกิดประเด็นเรื่องราวกันขึ้นมาเพราะว่าทางด้านของเดริกโจนเนี่ยไปฟาวรุนแรงขั้นหนึ่งใส่ทางด้านของเกรสันอาเลนแล้วทีนี้เขาก็เลยว่ากันว่าเดริกโจนเนี่ยเอาคืนให้เพื่อนหรือเปล่าซึ่งเดริกโจนนะครับได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องการแก้แค้นอะไรเลยแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองไม่ใช่เดอร์ตี้เพลเยอร์ไม่ใช่ผู้เล่นที่สกปรกไม่ชอบทำร้ายใครเขาพยายามไปอธิบายให้กับกรรมการทุกคนไปอธิบายให้กับสื่อต่างๆรวมไปถึงไปอธิบายให้ทีมตรงข้ามด้วยว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องแบบไปทำร้ายร่างกายเกสันอาเลนอะไรอย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าเกสันอาเลนจะไปอัดอเล็กคารุโซก็ตามนะครับนอกจากนี้นะครับบิลลี่โดโนแวนนะครับโค้ชของทีมชิคาโกบูลส์เองก็ออกมาย้ำยืนยันนะครับว่าเรื่องการฟาวล์ของเกสันอาเลนเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นไปตามเกมมันก็ต้องมีกันบ้างแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคือทั้งทีมอ่ะไม่ได้มีมายด์เซตว่าแบบจะต้องไปอัดคืนอะไรแบบนี้แต่มันมีคนสวนกระแสครับท่านผู้ชมครับเหมือนสวนกระแสพักเป็นงูเห่าอะไรแบบนี้นะครับก็คือเซนเตอร์ทริสแตนซอมสันครับที่เพิ่งย้ายมาจากสเกเมนโตคิงนะครับก็ให้สัมภาษณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นในทางที่ทางตรงข้ามกับเดลโจนแล้วก็บิลลี่นูนาแวนนะครับเพราะว่าตัวทริสเซนซัมสันเนี่ยบอกว่าเมาดิครั้งก่อนมึงมาทำเพื่อนกูรอบนี้แล้วกูจะอัดมึงคืนนั่นแหละคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วเอ้าอีดอเขากำลังดับไฟอยู่ดีเอาน้ำมันมาราดซะอย่างนั้น What you did affect one of our guy and I don't think anyone should forget about that ก็คือบอกว่าไม่มีใครลืมเรื่องที่เกสันอาเรนทำหรอกนี่แหละเราต้องสร้างมาตรฐานของบาสเกตบอลชิคาโกบูลส์บาสของบูลมันเป็นแบบนี้ต้องร่วมมือร่วมใจอัดมันคืนฟิลนี้แทนที่ปิดท้ายด้วยนะครับบอกว่าถ้าหากว่าอยากเล่นแรงใช่ไหมมาดิมาเล่นแรงดิอยากเล่นสกปรกก็มาดินี่ครับแต่สุดท้ายทางด้านของเดอะโจนนะครับก็ย้ำสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันไม่ใช่การแก้แค้นให้กับอเล็กคารุโซนะครับเพราะว่าสุดท้ายเขายืนยันว่าทางด้านของเกรสันอเลนก็มีครอบครัวก็มีคนที่เขารักมีคนที่ห่วงใยเขาอยู่คือการที่ไปทำร้ายกันแบบนี้มันก็ไม่ใช่บาสเกตบอลด้วยนะครับในขณะที่ทางฝั่งของมิลกี้บัคส์เองก็ไม่มีใครออกมาพูดถึงประเด็นในการฟาวรุนแรงของเดริกโจนนะครับก็คือไม่มีผู้เล่นคนไหนออกมาหือมาอือเลยครับเหมือนอารมณ์ประมาณอยากให้เรื่องมันจบแหละความแค้นย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเดี๋ยวกูสับสนแล้วเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่คือให้มันจบกันไปพี่กงติงผมกงติงพี่เสมอกันหนึ่งต่อเวลากงติงไหมแล้วก็ไมค์บูเดนโฮเซอร์ครับโค้ชของทีมบัคก็เวลามีนักข่าวมาถามเรื่องนี้นะครับในการอัดกันในสนามเนี่ยบูเดนโฮเซอร์บอกว่าอย่ามาถามผมเรื่องนี้คุณพูดเรื่องอะไรผมไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากให้มันจบไปหลายคนเมื่อเราไปดูในคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติแล้วก็ในประเทศไทยเองเหมือนกันหลายคนรู้สึกว่าเกสันอาเลนเนี่ยสมควรที่จะได้รับโทษครั้งนี้ถ้าหากว่าเราไปดูใน YouTube ณตอนนี้นะครับจังหวะที่เดริกโจนไปฟาวล์เกสันอาเลนเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์บอกว่าเขาสมควรที่จะโดนแรงกว่านี้นะกว่านี้อะไรแบบนี้ครับคือไม่ค่อยมีคนเห็นใจเกสันอาเลนสักเท่าไหร่แต่เมื่อเราไปดูสถิติการเล่นของเกสันอาเลนนะครับตลอดระยะเวลากว่า 4-5 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยตัวเกสันอาเลนเองก็เพิ่งจะมีการเสียเฟิงเกอร์ฟาวล์หรือว่าฟาวล์รุนแรงเนี่ยเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับแล้วก็การฟาวล์อเล็กครูโซเนี่ยก็เป็นการฟาวล์รุนแรงครั้งแรกในฤดูกาลนี้ของเขานะครับซึ่งตัวนี้ถ้าหากว่าเราดูตามสถิติเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไม่แฟร์สำหรับเกสันอาเลนเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เล่นแรงบ่อยขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคนที่เขาทำน่ะเป็นคนที่ประชาชนรักอย่างอาริคารุโซนั่นเองครับ